เวลาหนูเปิดหนูก็จะบวมหนูบวมตรงตาหนูบวมตรงคอแล้วก็โคนลิ้นค่ะคุณแม่ก็เป็นหนักกว่าหนูค่ะแม่ก็จะบวมไปทั้งตัวเลยค่ะพอป่วยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะค่าใช้จ่ายก็เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากต้องเข้ารับการรักษานะคะลูกสาวกิฟกับกิฟค่ะเป็นโรคที่เรียกว่า hereditary angioedema ค่ะหรือเรียกย่อๆว่า HAE ค่ะโรคนี้เป็นโรคที่ส่งต่อทางพันธุกรรมก็มีการตรวจย้อนกลับมาหาที่น้องด้วยอะค่ะสรุปน้องก็คือเป็น HAE เหมือนกันค่ะที่บอกว่าหนูเป็นโรค HAE ใช่ไหมคะลูกมันใช้ชีวิตลำบากไหมลูกไม่ลำบากคือสมมุติเวลามันแสดงอาการที่บอกว่ามันบวมเนี่ยไปโดนอะไรไปอยู่ในอากาศแบบไหนมันถึงบวมหรือมันอยากบวมมันก็บวมเองเลยไม่มีเหตุผลมันบวมเองค่ะแล้วอย่างคุณแม่เมื่อกี้เห็นบอกคุณแม่เป็นหนักกว่าเราอีกเป็นยังไงฮะหนักกว่าเราบวมทั้งตัวค่ะเหรอคะอ๋อเวลาบวมก็บวมทั้งตัวเลยคือแล้วโรคนี้มันต้องระวังอะไรบ้างลูกก็อย่ากระทบกระเทือนค่ะอยากกระทบกระเทือนสมมุติเวลามันมีอาการขึ้นมาต้องดูแลยังไงคะเบื้องต้นคุณแม่ก็จะให้กินยาแล้วพักผ่อนค่ะโรคนี้มันรักษาหายได้ไหมลูกก็ตามอาการค่ะอ๋อต้องรักษาตามอาการนี่คือบานอฟฟี่สูตรของบ้านน้องตินนาครับตินนาลูกมีอะไรบ้างตรงนี้มีแอลมอนแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลอันนี้ผงพวกโกโก้ใช่ไหมลูกโกโก้ครับแล้วก็อันนี้ลูกอันนี้ช็อกชิพเม็ดค่ะแล้วนี่กล้วยเนาะส่วนอันนี้คือที่เราบดมาใช่ไหมลูกทำไมมันดูเป็นก้อนล่ะครับเพราะว่าหนูใส่เนยลงไปเอาไปคลุกเนยให้ดูจับตัวเป็นก้อนครับเดี๋ยวสาธิตการทำได้เลยลูกเริ่มจากอะไรทำได้เลยครับอันนี้เป็นเมื่อสักครู่ที่เราบดนะฮะแล้วก็เป็นผสมเนยให้มันจับตัวเป็นก้อนมันจะได้กุ๊บกับกุ๊บกับได้เขาไปคลุกเนยใช่ไหมนะคลุกนะใช่พอไหมลูกแน่นๆบี้ๆแน่นๆที่ชอบครีมเยอะนะครับใส่กล้วยครับนี่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยต่ออันถ้วยนี้ปกติขายกี่บาทลูก75 บาท75 บาทครับไม่แพงไม่แพงใส่อะไรดีลูกคาราเมลนี่คือคาราเมลครับคาราเมลพี่ชอบเยอะๆอันนี้ของพี่เยอะๆโอ้โหพี่หอยครีมโอ้ยสวยงามนี่อะไรฮะช็อกโกแลตผงโกโก้ค่ะโกโก้นี่คือการสาธิตนะครับบานอฟฟี่สูตรของที่บ้านเอาแล้วครับเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟพี่หอยให้นะลูกว้าย70 บาทต้องขอช้อนหน่อยครับเราต้องมองดูคำของพี่หอยฮะพี่หอยโอ้ตะการตะกรามจังเลยอะค่ะอันนั้นเรียกว่าพอพี่กินเสร็จทีมงานช่วยโทรหาโรงพยาบาลให้เลยโอ้นี่ต้องมาเป็นยังไงพูดมันเป็นแบบหลายๆชั้นอะมันมีแบบครีมแล้วกัดไปโดนคาราเมลแล้วก็กัดไปช็อกโกแลตคลิปโอ้โหครูนี่จ้างเข้ามาเท่าไหร่คะแต่ละคนพี่แมวกับพี่หอยทานต่อไปนะครับทีมงานครับเชิญครับนี่คือที่ร้านน้องมีมากกว่าบานอฟฟี่ครับเดี๋ยวให้หนูบรรยายลูกว่ามีอะไรบ้างซื้อเลยได้ไหมไม่ได้ไม่เกมเกิมเนี่ยโอ้ข้างบนนี้เป็นคุกกี้นะลูกนะแล้วตรงนี้เป็นอะไรลูกอันนี้คืออะไรลูกนี่บลูเบอร์รี่ชีสทาร์ตนี่บลูเบอร์รี่ชีสทาร์ตครับแล้วก็ตรงนี้ละลูกเค้กช็อกโกแลตนะครับและหูชิ้นนี้ดูหน้าเขาดูสีเข้มหน่อยนะลูกคืออะไรอะลูกชิ้นหน้าไหมค่ะอันนี้คือชีสหน้าไหมนะครับอันนี้คืออะไรลูกเค้กส้มค่ะเค้กส้มนี่คือเค้กส้มนี่ลูกนี่เค้กแครอทค่ะเค้กแครอทครับชิ้นนี้เค้กแครอทของที่ร้านดูน่าทานมากเลยนะครับ โอ้แล้วก็แถวล่างอีกจำนวนมากครับถ้าเล่าไปก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ตามกติกาเนาะคนที่ชนะก็ได้บานอฟฟี่ส่วนคนที่ไม่ชนะครูเงาะไม่ชนะคุณเลือกเลยครับกี่ชิ้นกี่ชิ้นได้คะกี่ชิ้นก็ได้ชิ้นละคำก็ยังได้เดี๋ยวครับเมื่อกี้กูหัวเราะเหมือนดูเหยียดเรานะกูอยากลองอะไรครับอุ้ยจริงเหรอคะจริงฮะทีมงานจานช้อนให้กูหน่อยครับกูก็ขอหน้าไม้กูหน้าไม้ค่ะแล้วพี่หอยพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างนั้นผมเอาหน้าด้านพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่แสดงความเห็นก็ไม่ได้ที่นั่งชมได้อย่างเดียวฮะโอ้โหไม่ได้มีอันนี้สองอะไรเลยใช่ไหมให้กูชิมอะไรอะลูกเค้กส้มโอเคกูก็เอาเค้กส้มตามใจหนูเค้กส้มแล้วอะไรดีลูกแล้วก็ขอแครอทเค้กได้ไหมคะแครอทเค้กพี่ซูเปอร์คุกต้องลองบานอฟฟี่ด้วยแล้วก็ขอคุกกี้เป็นเรดเวลเวทค่ะอันนี้คือบานอฟฟี่ไหมลูกบานอฟฟี่แล้วก็เรดเวลเวทครีมชีสเดี๋ยวครับแล้วบูเบอรี่ล่ะลูกบูเบอรี่ได้ครับคุณซุปมาครับผมอยากจะบอกว่าผมกับพี่แมวครับชนะทำไมฮะเนี่ยโอ้ยหน้าไม้อะโอ้ทำไมดิฉันเหมือนมีอะไรมาสิงอะคะมีข้างล่างมีเบอร์โทรคุณแม่หนูอะค่ะทางบ้านถ้าอยากจะลิ้มลองรสชาติแสนอร่อยนะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนน้องนะครับเบอร์โทรข้างหน้านี้ได้เลยนะครับเชิญได้เลยนะครับไม่แพงนะเอาตรงๆเลยนะดูจากเขาใช้ของดีใช่คุณแม่หนูไปเรียนจากไหนอะครับเรียนจาก YouTube ค่ะ YouTube เหรอบางทีก็จะไปราชบุรีก็จะไปที่ร้านที่เขาสอนทำเค้กคือตอนแรกอาจจะบอกว่าถ้าจะเชียร์น้องก็สามารถสั่งได้แต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าอยากลิ้มลองรสชาติที่อร่อยและหวานน้อยผมว่าต้องลองร้านชื่อร้านอะไรนะลูกหอมนาค่ะหอมนาเบอร์โทรข้างหน้านี้นะครับบอกเลยครับดังแน่เพราะว่าเป็นคนชอบทานเค้กแล้วก็ไม่ชอบทานเค้กหวานอันนี้คือกลมกล่อมมากหอมอร่อยมากอันนี้แครอทเค้กค่ะกูกินไม่แคร์ใครเลยนะฮะท่านผู้การครับนี่คือเค้กส้มเนี่ยเรามีผลไม้5ชิ้นครับจ้ะมีเชอร์รี่บลูเบอรี่ส้มกีวีแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับตินนาลูกเวลาในการแต่งหน้าเค้กเนี่ยน้อยมากก็คือระหว่างสายพานเดินทางจากจุดนี้มาจุดนี้ลูกถ้าถึงจุดเนี้ยไม่ทันเกมจบเลยนะลูกหนูต้องแต่งหน้าเค้กโดยใช้จานผลไม้จานนี้ลูกแต่งหน้าเค้ก3ชิ้นให้ทันเวลาก่อนตกสายพานถ้าหนูทำสำเร็จนะลูกเค้ก1ชิ้นพี่ซุปจะขอผู้ใหญ่ King Power ให้ทุนหนูไปดูแลรักษาตัวเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยชิ้นละ 10,000 บาทลูก1ชิ้น 10,000 3ชิ้นก็ 30,000 บาทเค้กมาแล้วครับมาจ้าดีมากลูกสบายทีวีครับส้มเชอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอรี่โอ้ยทีแรกสวยเลยอ่ะทีวีบลูเบอร์รี่ส้มสตรอเบอรี่มา2ชิ้นไม่เป็นไรลูกค้าชอบแล้วก็เชอร์รี่ลูกไปต่อเลยลูกต่อเลยทีวีลูกไป2ชิ้นไปเลยเชอร์รี่ส้มบลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอรี่อุ้ยตอนเนี้ยสายพานไม่มีเค้กชิ้นไหนตกลงไปครับแต่ว่าเราต้องมาตรวจดูความครบก่อนว่าหนูใส่ผลไม้ครบหรือเปล่าชิ้นแรกนะลูกมีส้มมีกีวีมีบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่2ชิ้นถือว่าโอเคไหมลูกต้องหยิบคืนไหมหรือว่าได้ละได้แล้วเนาะโอเคอันนี้ครบไม่มีปัญหาลูกอันนี้ลูกเชอร์รี่2ลูกก็ถือว่าเราคืนกำไรให้ลูกค้าเนาะสามก้อนเนี่ยลูกผ่านไหมลูกถือว่าผ่านไหมคะผ่านค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะทีมงานครับเชิญครับท่านผู้การครับน้องตินนาและคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นโรคที่พวกเราไม่ค่อยรู้จักครับ ชื่อว่าโรค HAE โรคเนี้ยทำให้คุณแม่และน้องมีอาการทุกเดือนเวลาไปหาคุณหมอทีเนี่ยค่าใช้จ่ายอย่างต่ำๆนะครับก็ต้องมี 5,000 ครับวันนี้ได้ทราบเรื่องราวชีวิตได้เห็นความสามารถได้เห็นความเป็นนักสู้ของน้องตินาทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับอยากให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้จริงๆแต่ต้องบอกว่าวันนี้ความอร่อยของเค้กหรือคุกกี้หรืออะไรก็ที่น้องทำอ่ะเรารู้สึกเลยอ่ะว่าราคามันเล็กแต่ความอร่อยมันโตพวกเราเป็นกำลังใจให้น้องและแม่เลยนะครับขอบคุณครับตินาลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนูและความเป็นนักสู้ของหนูให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบผู้ใหญ่ King Power ท่านชื่นชมมากที่หนูเป็นนักสู้นะลูกและขอมอบกำลังใจให้หนูนะลูกนะมอบงบประมาณให้หนูเพื่อใช้ดูแลตัวเองนะลูกนะ 30,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณค่ะตินาลูกความฝันสำเร็จแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกภูมิใจไหมลูกอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดลูกหนูอยากพูดกับแม่นะลูกตินาลูกหนูอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่เชิญได้เลยลูกคุณแม่หนูทำได้แล้วนะคะรักคุณแม่ที่สุดนะคะเราจะซื้อไปด้วยกันนะคะคุณนะลูกพวกเราทุกคนขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้หนูนะลูกนะและขอยืนยันว่าเค้กร้านหนูอร่อยจริงๆลูกนี่คืออัจฉริยะพันจิ๋วของเราครับน้องตินาครับเก่งมากลูกสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ